สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับป้าปุ๋ยอีกแล้วนะคะป้าปุ๋ยก็จะพามาถักโครเชต์เหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมาถักลายง่ายๆอีกเหมือนเดิมนะคะลายง่ายๆเราจะทำเป็นที่รองแก้วก็ได้ทำได้หลายอย่างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเข็มนี้ก็จะเป็นเบอร์1นะคะเบอร์1เนาะอันนี้ได้เบอร์16ค่ะเส้นใหญ่ปุ๋ยก็จะมาเริ่มต้นด้วยสีดำก็จะผสมกันหลายสีค่ะประมาณ3หรือ4สีเนาะเริ่มแรกเริ่มวงกลมก็จะเอาเป็นสีดำค่ะเพื่อนๆแถวแรกเนาะจะเอาเป็นสีดำก็จะเอาสู้ทั้งหมด8นะคะ1แล้วเนาะ2 3 5 6 7 8ค่ะก็จะมาลงตรงนี้เนาะตรงสู้นี้สู้นี้ค่ะตรงสู้แรกจะมาทำโซ่4นะคะเพื่อจะทำหลักเนาะ2 4มาทำโซ่4เสร็จเราก็จะมาทำโซ่อีก1โซ่นะคะเพื่อจะได้ความห่างของแต่ละหลักเนาะเราก็จะมาเริ่มทำหลักเลยค่ะอันนี้เราก็ได้1หลักแล้วนะคะ1หลักหลักแรกก็คือทำโซ่อันนี้เป็นหลักที่2ทั้งหมดเราจะทำ16หลักนะคะในรอบแรกเนาะทำหลักเสร็จแล้วก็มาถักโซ่1ก็มาลงตรงนี้เหมือนเดิมค่ะตรงช่องนี้ช่องว่างเนี่ยเนาะช่องวงกลมนี้เข็มแบบใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่ลายตากับมือป้าปุ๋ยเนาะจะจับไม่ถนัดจับแบบเดิมดีกว่าก็ถักไปเรื่อยๆจนครบ16หลักนะคะของแถวที่1เนาะค่ะแถวแรกก็ครบแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มแถวใหม่แล้วเราก็จะมาเอาสีใหม่ลงนะคะแถวแรกเราก็จะตัดเลยแล้วเราทำเสร็จแถวแรกแล้วเนาะเราก็จะตัดค่ะตัดเสร็จเราก็อย่าลืมซ่อนเงื่อนนะคะเพื่อจะไม่ให้มันหลุดเนาะซ่อนเงื่อนเนี่ยค่ะมันก็จะได้แบบนี้เราก็จะมาเอาสีใหม่ลงเนาะมาเริ่มสีใหม่ค่ะแถวที่2ตอนนี้เราก็จะมาต่อแถวที่2นะคะเราก็จะเริ่มเหมือนเดิมค่ะป้าปุ๋ยจะเอาเป็นสีนี้เนาะสีโอรสก็จะทำเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาลงตรงช่องว่างนี้เนาะตรงช่องว่างนี้ค่ะที่เราทำโซ่หนึ่งเอาไว้
จะมาทำโซ่เหมือนเดิมโซ่4เหมือนเดิม3 4แล้วก็ค่ะพอเราได้โซ่แล้วเนาะเราก็จะมาลงตรงช่องเดิมช่องที่เราลงเมื่อกี้เนาะจะได้แบบนี้เสร็จเราก็จะมาทำโซ่2ค่ะโซ่2เนาะแล้วเราก็จะมาลงตรงช่องถัดไปเนี่ยค่ะช่องนี้ก็ลงตรงช่องเดิมเพื่อให้ได้2หลักเนาะเนี่ยค่ะก็ได้2หลักก็ทำโซ่2เหมือนเดิมก็ลงในช่องถัดไปค่ะในช่องถัดไปเนาะช่องละ2หลักนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะได้หลักแบบนี้เนาะแล้วก็มาทำโซ่2เหมือนเดิมก็มาลงช่องถัดไปค่ะแบบนี้เนาะทำจนครบทั้ง16ช่องนะคะมันก็จะได้16ช่องเนาะเราทำ16หลักแล้วสีดำนี้เราจะทำ16หลักนะคะเราก็ถักรอบเลยก็โซ่2อีกเหมือนเดิมก็มาลงช่องถักไปทำจนรอบเลยนะคะเห็นไหมคะโซ่2มันก็จะได้ความห่างเนาะก็โซ่2อีกเหมือนเดิมค่ะก็มาลงช่องถัดไปค่ะตอนนี้เราก็ป้าปุ๋ยก็ถักมาจนรอบแถวที่2แล้วนะคะจนได้16แล้วเนาะ16ช่องละเราก็จะมาลงตรงนี้เหมือนเดิมค่ะตรงที่เราเริ่มแรกเนาะจนตรงที่เราทำโซ่แรกเนาะโซ่ตอนแรกที่โซ่4อะค่ะก็จะมาลงตรงนี้ตรงโซ่นะคะลงตรงนี้เนาะตรงโซ่เนี่ยค่ะมันก็จะได้แล้วได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะมาตัดดอกนี้ออกนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดสีนี้ออกเนาะแต่เราก็จะมาทำอีกโซ่หนึ่งก่อนเพื่อจะไม่ให้มันหลุดเราก็จะมาตัดแล้วก็ซ่อนเงื่อนเหมือนเดิมค่ะซ่อนยังไงก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันหลุดเนาะค่ะรอบที่3นี้ป้าปุ๋ยก็จะทำเป็นสีขาวนะคะเราก็จะมาเริ่มเหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะเราจะมาเริ่มเหมือนเดิมลงตรงช่องไหนก็ได้นะคะช่องว่างที่เราทำโซ่2ลงไปนี่เราก็จะมาทำโซ่5นะคะซ่อนเงื่อนก่อนทำโซ่5ก็จะมาลงช่องว่างตรงนี้ค่ะที่เราทำ2หลักเนาะไอ้2โซ่2เนาะรอบที่3นี้ก็จะทำง่ายค่ะจะไม่ยากทำแต่โซ่เฉยๆก็จะมาลงตรงหลักนี้ค่ะโซ่5นะคะก็จะลงตรงนี้เหมือนเดิมค่ะThank you.
ก็จะทำไปรอบเลยนะคะโซ่5เนาะลงช่องว่างเนี่ยค่ะค่ะตอนนี้ป้าปุ๋ยก็ทำโซ่จนรอบแล้วนะคะในหลักในแถวที่3เนาะโซ่5ตรงรอบนี้นะคะโซ่5พอโซ่5เสร็จตรงจบเราก็จะมาจบตรงนี้เหมือนเดิมลงตรงนี้นะคะลงตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะตรงหลักเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะมาลงตรงนี้เราก็จะมาทำโซ่5เหมือนเดิมค่ะจนรอบเหมือนเดิมนะคะโซ่5ก็จะลงตรงนี้ค่ะอันนี้ทำง่ายเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะทำจนรอบนี้เลยค่ะพอเราทำเสร็จเราก็จะมาลงเหมือนเดิมค่ะลงตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะตรงนี้นะตรงนี้ค่ะเห็นไหมควักออกมาเราก็จะถอดตรงนี้เนาะควักออกมาก็จะมาถอดครั้งเดียวเหมือนเดิมค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะไม่ต้องพันหัวเข็มนะเราก็จะมาลงตรงนี้ค่ะมันก็จะได้อยู่ระหว่างกึ่งกลางพอดีแล้วเราก็มาเริ่มแถวใหม่โซ่5เหมือนเดิมค่ะก็ถักรอบนี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นแถวที่3แล้วเนาะเราก็จะมาถักให้รอบเลยค่ะค่ะตอนนี้รอบที่3ป้าปุ๋ยก็ทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงเหมือนเดิมค่ะลงตรงที่เราเริ่มมาเนาะตรงช่องนี้ค่ะตรงนี้เนาะก็จะมาควักออกครั้งเดียวถ้าโซ่ตึงไปมันก็จะดึงออกยากค่ะพยายามอย่าทำโซ่ให้ตึงนะคะป้าปุ๋ยนี่ชอบมากเลยทำโซ่ตึงเนี่ยแล้วเราก็จะมาถักโซ่อีกโซ่หนึ่งเราก็จะมาตัดนะคะทีนี้เพราะว่าเราจะเริ่มแถวตัดถัดไปแต่จะทำเป็นสีใหม่ค่ะเราก็จะมาเริ่มแถวถัดไปค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีใหม่แล้วเนาะป้าปุ๋ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาค่ะสีเทาสีนี้เนาะสีนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นเหมือนเดิมเนาะก็ลงตรงช่องไหนก็ได้ค่ะเนาะช่องนี้ช่องว่างก็จะได้แล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาทำหลักนะคะดอกต่อไปเราก็จะมาทำหลักโซ่4เหมือนเดิมค่ะโซ่4พอได้โซ่4เสร็จเราก็จะมาทำโซ่5อีกโซ่หนึ่งพอเสร็จแล้วเราก็จะมาทำโซ่3นะคะเพื่อจะทำในช่องถัดไปเนาะเนี่ยค่ะก็พันหัวเข็ม
เหมือนเดิมทำหลักเหมือนเดิมค่ะก็โซ่หนึ่งทำเหมือนเดิมค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็มาซ้ำโซ่สามเหมือนเดิมก็ลงตรงนี้ค่ะโซ่หนึ่งแต่ละช่องก็ให้ได้3หลักนะคะเนี่ยค่ะก็ทำแบบนี้จนรอบเลยนะคะรอบเลยเนาะตอนนี้เราก็รอบนี้เราก็จบแล้วนะคะทำเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาลงตรงโซ่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะโซ่ที่4ที่เราทำไปเนาะพอเราเสร็จในรอบนี้แล้วเนาะเราก็จะมาทำเป็นอันนี้รอบสุดท้ายนะคะเราก็จะมาลงที่เดิมค่ะตรงโซ่ตรงนี้เนาะที่เราทำโซ่ไว้ก็ยัดลงไปแล้วเราก็ดึงออกมาเสร็จเราก็ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะมาลงตรงช่องนี้เนาะตรงช่องนี้ก็มาทำโซ่4ค่ะเพื่อจะทำหลักต่อไปเนาะพอเราได้โซ่4เสร็จแล้วก็จะมาถักโซ่4อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาลงตรงโซ่ที่4นับจากตรงนี้ไปนะคะ1 2 3 4ไม่ต้องพันหัวเข็มเนาะเพื่อเราจะทำเป็นหัวเข็มหมุดค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะเราก็พันหัวเข็มเหมือนเดิมแล้วเราก็มาลงช่องถัดไปค่ะนี่เราก็จะได้แล้วค่ะพอเราทำรอบนี้เสร็จนะคะเราก็จะมาลงจบตรงนี้เหมือนเดิมก็แย่เข้าตรงที่เราถักโซ่ไว้ค่ะนะก็จะดึงออกมาดึงออกมาเหมือนเดิมออกครั้งเดียวนะคะแล้วเราก็จะมาถักโซ่4นะคะ1 2 3 4พอทำโซ่4เสร็จเราก็จะพันหัวเข็มมาลงตรงช่องถัดไปนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทำโซ่4เราจะทำหัวเข็มหมดนะคะจะได้หัวเข็มหมดแบบนี้เนาะเห็นไหมคะนี่ได้แบบนี้ได้แบบนี้เสร็จเราก็จะมาทำโซ่3นะคะโซ่3แล้วก็จะมาลงตรงนี้ค่ะค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะทำโซ่3เหมือนเดิมนะคะก็ทำไปเรื่อยๆจนจบนะคะจนจบเนาะมันก็จะได้หัวเข็มหมดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะค่ะตอนนี้เราก็ใกล้จะจบรอบสุดท้ายแล้วเนาะThank you.
นี้ก็จบแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาลงตรงนี้เนาะจบลงตรงนี้ค่ะก็จะเสร็จแล้วดอกนี้เสร็จแล้วค่ะดอกนี้ที่รองแก้วก็จะตัดเลยนะคะจะมาซ่อนเงื่อนนะคะก็จะไม่ให้มันหลุดเนาะค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้าปุ๋ยด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเนาะถ้าผิดพลาดยังไงป้าปุ๋ยก็ขอโทษขออภัยนะคะค่ะถ้าผิดพลาดยังไงป้าปุ๋ยก็ขอโทษขออภัยนะคะที่ไม่ได้อรรถรสในการรับชมนะคะป้าปุ๋ยก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ